ในจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในภพทั้งหลายนั้นมีความหลงมีอวิชชาครอบงำจิตใจทำให้จิตนั้นมีความไม่รู้ครอบงำภายในจิตเป็นผู้กำกับให้จิตนี้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในสังสารวัฏอันยาวนานบางครั้งความหลงก็พาให้กระทำกรรมที่ไม่ดีบางครั้งก็พาให้กระทำกรรมที่ดีสลับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปด้วยอำนาจของกรรมที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำไว้ก็เลยก่อให้เกิดภพชาติในภพน้อยภพใหญ่เวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จักจบสิ้นเพราะมีผู้กำกับคือความหลงอวิชชาครอบงำจิตต้องทำความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตคือดับความหลงตัดภพตัดชาติจึงไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เมื่อเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในภพภูมิของมนุษย์เราได้มีโอกาสเข้ามาบรรชาสมบทในพรพุทธศาสนาความจริงเป็นชัยภูมิที่เหมาะที่จะต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตของเราเราจะได้ทำหน้าที่ของนักรบที่จะรบกับกิเลสภายในจิตใจของเราสนามรบคือจิตใจของเราฝ่ายกิเลสฝ่ายธรรมก็อยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละถ้ากิเลสครอบงำจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงก็เรื่องอำนาจถ้าฝ่ายธรรมคือศีลสมาธิปัญญามีกำลังเข้มแข็งฝ่ายกิเลสก็จะอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นเราต้องส่องสูงกำลังของกองทัพธรรมให้เข้มแข็งกำลังของศีลบารมีศีลของพระเราก็227รักษาให้เป็นปกติมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีมั่นคงแบบปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามข้อวัดปฏิบัติอันเป็นเครื่องขูดเกากิเลสไปในจิตใจของเราสิ่งที่เคยทำตามความคิดตามอารมณ์มานับพบนับชาติไม่ถ้วนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงต้องฝืนต้องทนกระแสไม่ทำอะไรตามกิเลสตัณหาการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เพื่อที่จะตัดเพื่อที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราแต่ถ้าเราทำอะไรแบบเหมือนเดิมที่เราเคยทำมามันเป็นหนทางที่จะให้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดเพราะนั้นต้องฝืนทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสมาบำเพ็ญศีลเพื่อที่จะสำรวมกายวาจาให้สงบมีธุดงควัตเป็นเครื่องขูดเกากิเลสไปในจิตใจของเราเพราะกิเลสชอบทำอะไรตามอารมณ์ตามกิเลสตัณหาแต่ข้อวัดปฏิบัตินี่แหละที่ครูบาอาจารย์ได้วางไว้นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ฝืนต่อกิเลสตัณหาฉันหนเดียวอาสนะเดียวภาชนะเดียวคือทุดงวัดเนี่ยเป็นเครื่องขูดเกากิเลสทั้งสิ้นแต่เราต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะหักหานกิเลสไม่ทำอะไรตามอำนาจกิเลสจิต
ซึ่งมีความหลงที่กิเลสครอบงำอยู่ก็จะเล่าร้อนถ้าเราแผดเผาด้วยความเพียรในทางตรงข้ามถ้าจิตเราปล่อยให้กิเลสแผดเผาด้วยความโลภความโกรธความหลงจิตเราก็เล่าร้อนเหมือนกันถ้าเรายกกองทัพธรรมคือศีลบารมีเข้าไปความสงบเย็นก็เกิดขึ้นถ้ายกกองทัพของสมาธิเข้าไปความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อจิตสงบปิติความสุขหรือเบิกขาของสมาธิเกิดขึ้นความสงบเย็นจิตก็เกิดขึ้นความเล่าร้อนก็หายไปเพราะจิตใจสงบเยือกเย็นแต่การที่จะทำให้จิตมีความสงบตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถ้าเรามีนิสัยปัจจัยมาน้อยคือมีนิสัยสมาธิบารมีมาน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากบางคนมีนิสัยปัจจัยมีสมาธิบารมีมามากทำสมาธิก็สงบได้ง่ายไม่ได้ยุ่งยากลำบากอะไรมากจิตใจก็สงบเยือกเย็นมีกำลังที่ต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสแต่ถ้ากำลังของสมาธิบารมีมีน้อยต้องใช้ขันติบารมีคือความอดทนใช้วิริยะบารมีความเพียรให้มากเรามาอยู่ในเพศสมณะเพศนักบวชเนี่ยมันเป็นโอกาสทันดีที่เราจะต่อกรกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีภายในจิตของเราเมื่อเราตัดภาระกังวลต่างๆออกไปพอสมควรตัดภาระหน้าที่การงานต่างๆออกไปภายนอกวางภาระในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกวางภาระภายในครอบครัวมาผู้เดียวไปผู้เดียวประพฤติบัติพัฒนาจิตใจเราไม่กังวลใจอะไรทั้งสิ้นตัดความกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจะกังวลใจหน้าที่การงานต่างๆภายนอกก็ไม่มีจะกังวลใจในเรื่องครอบครัวก็ไม่มีจะกังวลใจในเรื่องเพื่อนต่างๆก็ไม่มีตัดความกังวลใจทั้งหลายออกไปบำเพ็ญเพียรนั่งสมาธิเด่นคงเพื่อต่อสู้กับอารมณ์ความฟุ้งซ่านที่มีความโลภครอบงำจิตความโกรธครอบงำจิตความยินดียินร้ายครอบงำจิตนั่นคือความฟุ้งซ่านที่กิเลสครอบงำจิตกับจิตให้เราคิดพูดกระทำตามอำนาจของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราจะทำไงจึงจะเลิกจ้างผู้กำกับการแสดงนี้ก็ต้องเข้าไปถึงตัวของกิเลสตัณหาถ้าเราทั้งหลายมีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาทุกๆวันฝึกทำให้มากเจริญให้มากความสงบซึ่งไม่เคยมีก็จะค่อยๆเกิดขึ้นความสงบของสมาธิปิติกายเบาจิตเบามีความสงบเยือกเย็นจิตความสุขของสมาธิหรืออุเบกขาของสมาธิค่อยๆเกิดขึ้นแต่การที่ทรงสมาธิเนี่ยก็ทรงยากถ้าเราไม่ทำสติสมาธิมันต่อเนื่องวันนี้อาจจะทำสมาธิสงบพรุ่งนี้อาจจะไม่สงบมะรืนนี้อาจจะไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องทำทุกๆวันทำจนมีความชำนาญในการที่จะทำจิตให้สงบจนรู้จักว่าเราจะกำหนดสติยังไงสมาธิจึงจะเกิดขึ้นถ้ากำหนดสติเพ่งกันไปถ้าเกิดกระทบกระเทือนสรีระร่างกายแน่นหน้าอกปวดศีรษะถ้ากำหนดสติอ่อนเกินไปความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นนิวรณ์ความง่วงก็ครอบงำถ้ากำหนดสติแบบพอดีอยู่ณปัจจุบันจิตก็สงบเป็นสมาธินิวรณ์ความง่วงก็หายไปความฟุ้งซ่านต่างๆก็หายไปสติก็จะตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันพลังของสติจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นเนี่ยจึงจะเห็นจิตชัดขึ้นเห็นอารมณ์ชัดเห็นกิเลสชัดขึ้นแต่เดิมเคยมีอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจแต่เดิมเราเคยหลงไม่เห็นอารมณ์คิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารม
แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานที่ควบคุมกายวาจาให้ถูกมันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางควบคุมจิตใจเราให้ถูกสติปัญญานี่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันสติปัญญานี้ก็ต้องมาพิจารณาละความโลภให้น้อยลงไปถ้าเราจะโลภอะไรวัตถุสิ่งของภายนอกก็ไม่ได้แสวงหามีแต่เพียงบริการแปดอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านมันยังมีกิเลสตัณหามีความอยากมีความยินดีก็พิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติทีวรเครื่องนึ่งห่มอาศัยก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาหารการขบฉันก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสนาสนะที่เราพักอาศัยก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเภสัชยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นมีความแตกสลายลงไปมีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาคนผู้อาศัยปัจจัยทั้งสี่ก็มีความเสื่อมมีความไม่เที่ยงมีความแตกสลายไปในที่สุดทั้งคนผู้อาศัยปัจจัยทั้งสี่และปัจจัยทั้งสี่ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสติปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นโดยแยบคายก็จะตัดความโลภตัดความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายให้มันน้อยลงไปสติก็กลับมาอยู่ปัจจุบันสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะมาควบคุมจิตของเราจะเห็นกิเลสชัดกิเลสอย่างหยาบความโกรธความไม่พอใจหน้าที่ของเราคือตั้งใจที่จะละที่จะทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้มันสิ้นไปจากจิตใจของเราเมื่อเราพิจารณาอย่างหยาบๆเราก็รู้ว่าความโกรธเป็นทุกข์ความอาฆาตพยาบาทเป็นทุกข์เราก็ต้องตั้งใจที่จะละความทุกข์ทำลายความทุกข์ให้มันสิ้นจากจิตใจของเราอาวุธที่จะต่อกรกับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์ก็เราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นก็เฝ้าดูแลรักษาจิตของตนกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจก็ใช้สติปัญญาพิจารณาหาอุบายที่ว่าเราจะละความไม่พอใจได้ยังไงจะละความโกรธได้อย่างไรพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ก็สอนแล้วว่าการที่จะแก้ความโกรธแก้ความไม่กล้าพิบัติเราก็แก้ด้วยการเจริญเมตตาเจริญเมตตาอยู่ทุกๆวันทำจิตใจมันสงบเย็นเมื่อจิตใจสงบเย็นอยู่เสมอเมื่อกระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจความร้อนที่เกิดขึ้นมันสู้ความเย็นของความเมตตาไม่ได้มันก็เลยให้อภัยกันให้อภัยอารมณ์มันก็ตกไปความเย็นก็ครอบงำจิตเพราะความร้อนหายไปนั่นแหละวิธีแค่เรารู้ว่าเรามีนิสัยโกรธง่ายมีความโกรธง่ายเราก็เจริญเมตตาทุกๆวันเพื่อจะไปต่อสู้กับอารมณ์ความโกรธเราไม่ต้องการให้ความโกรธเกิดขึ้นแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะใช้สติปัญญาเข้าไปต่อสู้กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันอารมณ์ก็ตกลงไปจิตก็ว่างจากอารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความพอใจไม่พอใจเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งเมื่อตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเกิดอาการจิตคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยจะเกิดทุกครั้งที่ตาเห็นรูปจะเกิดทุกครั้งที่หูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งจะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยอันนี้แหละคืออาการของจิตถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตเมื่อเราเห็นอาการของจิตเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละความพอใจและความไม่พอใจปัญญาพิจารณาคือให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่พอใจก็เกิดขึ้นก็ดับไปถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันอารมณ์มันเกิดขึ้นก็ดับทั้งนั้น
พราะจิตเราไม่วิ่งตามอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันก็เห็นการเกิดดับของอารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจถ้าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นไม่ดับเราก็ใช้ปัญญาอุบายพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเพื่อที่จะตัดลมล่างลมออกไปทุกขณะจิตถ้าเราทำแบบนี้จิตเราก็ว่างจากอารมณ์แม้วันนี้จะมีอารมณ์เกิดขึ้นสิบอารมณ์ก็ตามตั้งแต่เช้าสายๆบ่ายๆเย็นๆกลางคืนเราก็สามารถที่จะละอารมณ์ทั้งสิบอารมณ์ได้คือมีความพอใจเราก็ละไปมีความไม่พอใจก็ละไปสมมติว่ามีกิเลส10ครั้งหรือ10อารมณ์เราละไปจิตเราก็ว่างเมื่อจิตเราว่างสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตเราว่างก็ไม่ต้องทำอะไรมีสติมีปัญญาคุมจิตถ้ากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็พิจารณาละออกไปนี่หน้าที่ของสติปัญญาที่จะชำระที่จะทำความสะอาดจิตแต่สำคัญที่ว่าเราจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันไหมรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตหรือไม่โดยมากนั้นมักจะรู้ไม่ทันอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นจิตก็วิ่งตามอารมณ์อารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นจิตก็วิ่งตามอารมณ์ความไม่พอใจหลายๆขณะจิตหลายนาทีหลายชั่วโมงจิตก็วิ่งไปกับอารมณ์ผสมไปกับอารมณ์เป็นเนื้อเดียวกันไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้เรียกว่าจิตหลงอารมณ์จิตจึงตกเป็นทาสของอารมณ์กิเลสตัณหาพาให้หลงในภพในชาติพาไปกับกระแสอารมณ์ไม่มีอะไรต้านทานอารมณ์จิตทั้งคนจึงเหมือนกับต้นหญ้าต้นหญ้าหญ้าคากอหญ้าคาเมื่อลมพัดมาจากทิศทั้ง4ต้นหญ้าก็อ่อนไหวไปกับกระแสลมไม่สามารถที่ต้านทานกระแสลมที่พัดมาจากทิศทั้งหลายลู่ไปตามกระแสลมเราต้องทำจิตของเราเนี่ยให้ตั้งตระหง่านเหมือนขุนเขาที่ไม่หวั่นสะท้านด้วยแรงลมไม่ว่าจะเป็นพายุมารุนแรงขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะพัดให้ขุนเขาสั่นสะท้านด้วยกระแสของลมไม่ว่าจะเป็นพายุดิเพรสชันทอร์นาโดหรืออะไรก็แล้วแต่ขุนเขาไม่สั่นสะท้านด้วยแรงลมเราต้องทำจิตของเรานั้นไม่ให้หวั่นไหวด้วยกระแสของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาในจิตจิตจะเข้มแข็งจะตั้งมั่นเหมือนขุนเขาได้ก็ต่อเมื่อเราทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งยิ่งจิตมีความสงบเยือกเย็นมีสมาธิมีความสงบเยือกเย็นภายในจิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตก็ไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสามารถที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันและพิจารณาทำลายอารมณ์ได้ทุกๆขณะจิตนี่แหละต้องทรงสมาธิให้ได้ในระดับที่ว่านั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็ต้องสงบทำให้มากเจริญให้มากจนจิตสงบสิ่งที่สำคัญเมื่ออยู่ในบททั่วไปนั่งสมาธิไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากวนจิตก็สงบได้ง่ายเดินกรมอยู่ในฐานที่สงบสงัดกำหนดสติภาวนาไปจิตก็สงบได้ง่ายเพราะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากวนแต่เราออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกรมยืนเดินนั่งทำไรมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกจิตใจเราจะหวั่นไหวไหมถ้าจิตเราไม่เป็นหนึ่งไม่สงบไม่เป็นเอกตาลมไม่เป็นเอกตาจิตแน่นอนจิตเราย่อมหวั่นไหวกับอารมณ์เพราะจิตเราเหมือนต้นหญ้าถูกกระแสของลมพัดถูกลมพัดจิตก็หวั่นไหวแต่ถ้าเราทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมจิตก็ทรงสมาธิจิตก็เริ่มไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจะมีความโลภเกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไหวเกิดขึ้นกระดับไปจะมีอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไหวเกิดขึ้นกระดับไปเพราะจิตไม่วิ่งตามอารมณ์กระแสของจิตซึ่งไปหลงไปกับอารมณ์บ้างเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาทำลาย
ถ้าจิตของเรานั้นมีความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารวัตถุธาตุในโลกนี้ไม่มีความหมายเพราะเราไม่ได้แสวงหาวัตถุธาตุเราแสวงหาธรรมเราแสวงหาความรู้ธรรมเราแสวงหาความเห็นในธรรมเราแสวงหาให้จิตเป็นธรรมให้รู้ธรรมให้เห็นธรรมให้จิตเป็นธรรมแสวงหามรรคผลนิพพานนั่นแหละมีคุณค่ามากนั้นทรัพย์ทั้งหลายจึงไม่มีค่าต่อจิตใจของเราแม้เราพิจารณาปล่อยวางชั่วคราวก็ตามมันก็สามารถที่จะทำให้จิตใจมีความมักน้อยสันโดษการประพฤติปฏิบัติของเราก็อาศัยเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถครอบงำใจเราได้ถ้าเราไม่ต้องการอะไรนอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุมรรคผลนิพพานความโลภก็เกิดขึ้นไม่ได้แม้เกิดขึ้นเราก็มีสติปัญญาที่จะละที่จะทำลายทุกขณะจิตอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เหมือนกันยิ่งอยู่ในฐานที่สงบสงัดกายจะรูปเสียงกิริยสัมผัสการกระทบอารมณ์นั้นมีได้น้อยถึงแม้อยู่กับหมู่คณะบางครั้งเผลอสติกันพูดทำให้เกิดความไม่พอใจกันสติปัญญาก็ต้องรู้เท่าทันและปัญญาก็ต้องละมีหน้าที่ละอารมณ์มีหน้าที่ทำลายอารมณ์ไม่มีหน้าที่ตอบโต้การอยู่ร่วมกันก็ต้องสำรวมระมัดระวังวาจาพูดวาจาที่ดีที่เป็นประโยชน์พูดวาจาที่เป็นธรรมไม่ส่อเสียดกันไม่พูดเสียดแทงจิตใจกันความทุกข์แต่ละคนภายในจิตใจของแต่ละคนมีมากพอแล้วทุกคนมีทั้งความโลภความโกรธความทุกข์ทับถมจิตใจตัวเองอย่าลมไปทับถมจิตใจเพื่อนต้องระมัดระวังการพูดมีเมตตาต่อกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนลูกเราจะพูดยังไงต่อพี่ชายของเราเราจะพูดยังไงต่อน้องชายของเราเราจะพูดยังไงกับลูกของเราเราจะพูดยังไงกับพ่อของเราจะใช้วาจาอย่างไรก็ใช้วาจาที่ดีก็ไม่กระทบอารมณ์กันต่างคนต่างรักษาน้ำใจกันรักษาจิตใจกันถ้าทุกคนสำรวมเช่นนี้กิเลสซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะเห็นและสามารถที่จะจัดการได้ถ้าเราทรงสมาธิอยู่ในบททั่วไปยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติมีสมาธิเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็มีปัญญาพิจารณามีปัญญาที่จะพิจารณาทำลายละความโลภให้มันน้อยลงไปละความโกรธให้มันน้อยลงไปละความพอใจความไม่พอใจมันน้อยลงไปจิตซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราทำให้เราทุกข์มามากทุกข์เพราะจิตเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นเราโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราก็ทุกข์ร่างกายนี้จะแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราก็ทุกข์บางทีทุกข์ก่อนคิดว่าร่างกายนี้กลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่บางคนทุกข์ไปก่อนแล้วยังไม่ทันเป็นอะไรนี่แหละกิเลสปรุงแต่งพาให้จิตใจทุกข์ไปล่วงหน้าถูกกิเลสหลอกร่างกายจะแตกสลายก็ห่วงต้องพิจารณาค้นคว้าเข้าไปเห็นความจริงทำไมจิตนี้ต้องไปทุกข์กับร่างกายนี้จะไม่ทุกข์กับร่างกายนี้ได้อย่างไรก็ร่างกายนี้เป็นเราถ้าเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราก็ทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์ความชรามาถึงก็ทุกข์ร่างกายจะแตกสลายก็ทุกข์นี่คือความหลงเราก็ต้องค้นคว้าหาความจริงในเรื่องร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นที่เราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนก็เห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุสิ่งของเป็นของตนสิ่งต่างๆนี้ก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงก่อให้เกิดกิเลสตัณหาจิตยึดตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์ก็พิจารณาละอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็เอาสติปัญญามาพิจารณาร่างกายเรานี่แหละหน้าที่ของสติปัญญาติดตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้น
เมื่อมันยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ก็ยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาถ้ามีสมาธิเป็นพื้นฐานของจิตพอเป็นบาดฐานที่ก่อให้เกิดสติปัญญาเราก็สามารถที่ยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณาถ้าเราไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกส่วนต่างๆในร่างกายนี้ใช้สติปัญญาน้อมนึกพิจารณาใคร่ควรอยู่เสมอให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าจิตมันเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นชั่วคราวก็ไม่ต้องพิจารณาส่วนอื่นพักจิตในความสงบถ้าจิตปล่อยวางจะพิจารณาผมเห็นเป็นปฏิกูลและจิตปล่อยวางก็พอละไม่ต้องพิจารณาส่วนอื่นในคราวนั้นพักจิตในความสงบหรือจะพิจารณาหนังให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงและจิตปล่อยวางก็พักจิตในความสงบไม่ต้องพิจารณาส่วนอื่นแต่ถ้าเราพิจารณาผมมันยังไม่ปล่อยวางมาพิจารณาหนังไม่ปล่อยวางแล้วก็พิจารณากระดูกไม่ปล่อยวางก็พิจารณาส่วนต่างๆในร่างกายไปเรื่อยๆนี่คือการฝึกซ้อมในการพิจารณาแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตไม่อยู่ในเรื่องร่างกายของเราก็แสดงว่ากำลังของสมาธิไม่เพียงพอที่ใช้สติปัญญาพิจารณาเราก็หยุดการพิจารณาทำสมาธิไม่ต้องพิจารณาทำสมาธิให้จิตมีกำลังซะก่อนเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งซะก่อนถ้าจิตเข้มแข็งมีกำลังของสมาธิเคลื่อนหนุนแล้วจะพิจารณาการ32ก็เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงจะยกอสุภกรรมฐานขึ้นมาพิจารณาก็เห็นความเป็นปฏิกูลความเสื่อมความแตกแยกลงไปถ้ายิ่งบางคนมีนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏก็พิจารณาได้ง่ายมันไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกอะไรมากนั่งสมาธิพอจิตสงบนิมิตอสุภะปรากฏขึ้นให้เห็นในจิตเราก็สติเพ่งดูถ้ากำลังนิสัยปัจจัยของอสุภะกรรมฐานมีมาบ้างเนี่ยเอาสติเพ่งดูภาพนั้นก็แปรเปลี่ยนไปเองคือจะแสดงมันฉายหนังเนี่ยให้เห็นความเสื่อมความแตกลายลงไปจนเหลือแต่ความว่างผู้มีปัญญากับพิจิตกลับมาพิจารณากายในกายตนเมื่อเห็นสภาวะนิมิตภายนอกพิจารณาผ่านไปแล้วก็กำหนดสติกลับมากำหนดดูกายตนถ้ามีนิมิตอสุภะกรรมฐานปรากฏขึ้นมาอีกคือเห็นร่างกายเราเป็นอสุภะเนี่ยก็ยิ่งง่ายเอาสติจดจ่อเพ่งดูความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นก็จะแปรเปลี่ยนไปให้เน่าเปื่อยให้แตกลายลงไปจนเหลือแต่ความว่างถ้าจิตก็เข้าพักในความสงบคือการปล่อยวางคือการปล่อยวางการพิจารณาร่างกายและปล่อยวางและจิตเข้าสู่ความสงบแต่ถ้าภาพนิมิตปรากฏขึ้นเราสติไปเพ่งดูและนิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะทำลายภาพนิมิตภายนอกภาพนิมิตภายนอกหายไปก็กำหนดดูกายตนเมื่อนิมิตปรากฏขึ้นแต่มันไม่แปรเปลี่ยนไปเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาทำลายพิจารณาเห็นความเสื่อมความแตกลายลงไปจะเหลือแต่กัดธาตุจะเหลือแต่ความว่างถ้าเห็นในจิตจิตก็เข้าสู่ความสงบเนี่ยสมาธิอบรมปัญญาและปัญญาในการพิจารณากายเนี่ยอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นมาอีกเมื่อพักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกรมสติสมาธิจะทรงตัวจะมีความมั่นคงจะมีความหนักแน่นจิตจะเป็นหนึ่งไม่ว่ายืนเดินนั่งทำอะไรจิตจะทรงสมาธิมีสติมีสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันถ้ามายุ่งเกี่ยวภายนอกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งจิตจะไม่ค่อยหวั่นไหวบางทีจิตจะนิ่งเป็นอุเบกขาอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปนี่แหละผลของการทำสมาธิและพิจารณากายในกายเข้าสู่ความสงบสติสมาธิปัญญาทรงอยู่ในปัจจุบันเห็นความเกิดดับของอารมณ์เท่านั้นไม่ต้องพิจารณาก็ได้ถ้าจิตเฉยไม่ยินดีร้ายก็ปล่อยวางไปเนี่ยพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ยังมีความโลภอยู่ก็พิจารณาละไปยังมีความโกรธอยู่ก็พิจารณาละไปยังมีความพอใจก็พิจารณาละไปให้จิตเป็นกลางมีความไม่พอใจก็พิจารณาละออกไปให้จิตเป็นกลางจิตยังยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็พิจารณากายในกายตนสลับกันไปทำอย่างนี้ทุกๆวัน
ิเลสมันก็บางลงบางลงความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความทุกข์ก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงกิเลสไม่ทนต่อการพิจารณาหรอกไม่ทนต่อศีลสมาธิปัญญาซึ่งเข้าไปทำลายกิเลสหรอกแต่ถ้ากำลังของศีลไม่มีกำลังของสมาธิไม่มีกำลังของปัญญาไม่มีโอ้ยสติปัญญามันครอบมันถูกกิเลสครอบงำจิตความโลภความโกรธความหลงมันจะครอบงำมันพาจิตฟุ้งซ่านพาจิตเศร้าหมองพาจิตมีความโลภพาจิตมีความยินดียินร้ายพาจิตมีความโกรธไม่รู้จักปล่อยวางฟุ้งซ่านไปสาพัดเรื่องสาพัดอย่างนั่นแหละอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรต่อสู้ไม่ได้ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะชนะกิเลสภายในจิตใจเราให้ได้ไม่ต้องไปชนะคนอื่นให้ชนะจิตเจ้าของพระพุทธองค์ยังตรัสว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธตอบเราจะชนะจิตของเราได้อย่างไรถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีทางจิตจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดกิเลสจะเป็นผู้กำกับให้เราเล่นตามบทบาทในชาตินี้โชคดีได้เป็นมนุษย์ได้เป็นคนพอที่จะหาหนทางที่จะเป็นปฏิวัติเหนือชนะกิเลสได้ถ้าบางชาติตกไปอยู่ในกิเลสกำกับให้ทำบาปเราไปตกอยู่ในภพภูมิของนรกเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรกำกับให้ตกอยู่ในภพภูมิเปรตอสุรกายสัตว์เดชานมันจะออกจากความทุกข์จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรกำกับให้อยู่ในภพภูมิของมนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยกำกับไปกรรมเป็นผู้ให้ผลกิเลสกำกับให้ทำกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างในปัจจุบันชาติเรารู้ว่าทำกรรมไม่ดีจะให้ผลไม่ดีเราก็เลิกเด็ดขาดมีสัจจะที่เข้มแข็งไม่ทำกรรมที่ไม่ดีทำกรรมที่ดีให้ผลที่ดีมันเป็นศีลสมาธิปัญญาไปแก้กิเลสในจิตมีความอดทนมีความเพียรละกิเลสไปทุกๆขณะจิตกิเลสก็อยู่ที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตเพียงแต่มีสติเฝ้าดูจิตหรือเปล่าเท่านั้นนะถ้าไม่มีสติเฝ้าดูจิตกิเลสก็ครอบงำจิตทำให้จิตหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นสติปัญญาต้องพิจารณาหาทางทำลายกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิตถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังก็ทำสมาธิให้มากทำทุกๆวันชีวิตนี้มันไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งเราทั้งหลายก็ย่อมหมดลมหายใจร่างกายนี้ต้องแตกสลายตามธรรมชาติกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟคืนสู่สภาพเดิมในขณะที่เราได้ภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐเราสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ในภพภูมินี้ก็พึงรีบเร่งขวนขวายในการที่จะต่อสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลสหรือทำลายกิเลสไปในจิตใจของเรามีความเพียรเพื่อเป็นเครื่องแผดเผากิเลสในทุกๆวันไม่ใช่ว่าปล่อยให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงแผดเผาจิตใจเราให้เราร้อนให้เป็นทุกข์ให้กำหนดรู้ถึงความทุกข์ที่มีทั้งร่างกายและจิตใจและให้หาทางที่จะละความทุกข์ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนละความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงให้ออกไปจากจิตใจของเราจิตใจเราจึงจะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนมีปัญญามีสติปัญญาความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับกิเลสตัณหาให้สิ้นจากจิตใจเราได้ผู้กำกับนั้นก็จะหมดหน้าที่แห่งการกำกับการแสดงในวัฏสงสารอันไม่มีที่สุดเพราะเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นความหลงก็หายไปเราก็ไม่หลงกระทำกรรมที่ไม่ดีและกระทำกรรมที่ดีที่ขอให้เกิดภพชาติตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดแต่เมื่อเราดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราผู้กำกับการแสดงก็หมดหน้าที่ที่กำกับจิตใจเราให้คือไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่จิตเราก็เป็นอิสระเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตคือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามเอาบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันอย่าท้อถอยมีความอดทนมีความเพียรที่จะทำลายกิเลสให้มันเบาบางลงไปทุกๆวันจนกระทั่งทำให้สิ้นจากจิตใจของเราเราจึงจะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้
ทันธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังทัตถามะเส